الحمد لله الحمد لله الذي الحكيم الحمد لله الذي العزيز الحكيم بيده النصر والتمكين وهو على كل شيء قدير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألف بين المؤمنين وأمرهم بالتعاون وعلى البر والتقوى في كل حين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله قدوة المؤمنين وسيد الصابرين وإمام الناصرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله حق تقاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นต้องขอชูกรต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันละหมาดวันศุกร์และฟังคุตบะห์วันศุกร์ในวันนี้นะครับถือว่าจะบอกว่าเป็นวันแรกในรอบ10ปีก็ว่าได้ผมไม่ได้ขึ้นคุตบะห์ที่ไหนเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ทางมูลนิธิก็ให้เกียรตินะครับแต่ผมอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียก็ไม่มีเวทีกุตบะห์ไม่มีมัสยิดให้เราได้มีโอกาสได้ขึ้นนะครับก็จะขอหยิบยกเรื่องที่สำคัญในบางเรื่องที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้มาตรึกตรองกันอย่างเช่นวันละหมาดวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งหรือว่าในกลุ่มอาหรับจะเรียกว่าอัยดิลฟิลอุสบูอ์เป็นอัยดประจำสัปดาห์ในตามปกติแล้วเราก็จะรู้กันว่าวันอัยดจริงๆนั้นมีเพียง2อีดเท่านั้นก็คืออัยดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮาแต่ในอาหรับเขาถือว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันอัยดประจำสัปดาห์เพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมในวันอีดนะครับเราต้องลองพิจารณาดูในวันอีดทุกวันอีดจะต้องมีการละหมาดอีดแต่ในวันศุกร์มีการละหมาดวันศุกร์แล้วเพียง2รอกอะอ์เท่านั้นแล้วมีคุตบะห์นะครับทำไมถึงจะต้องมีวันอีดประจำสัปดาห์นะครับตรงนี้เราต้องพิจารณานะครับในกลุ่มอาหรับเนี่ยเวลาวันศุกร์คนที่มีพ่อแม่ที่มีพี่น้องบางบ้านที่เป็นตระกูลใหญ่ๆเขาก็จะมีการนัดพบกันในวันศุกร์นะคนที่เป็นลูกในวันธรรมดาก็อยู่บ้านใครบ้านมันแต่เวลาวันศุกร์เขาจะไปรวมกันไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมพี่น้องนะครับแต่ตอนก่อนถึงเวลานั้นมาพบปะกันในมัสยิดอย่างเราที่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราก็มาพบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะที่เวลาธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเวลาวันศุกร์ทีเราก็มาเจอกันมาพบกันมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนถามถึงทุกสุขงานการต่างๆบางทีเราอาจจะตกงานอยู่มาพบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเรามีงานเราก็สามารถที่จะต่อยอดอะไรต่างๆได้นะครับฉะนั้นในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสเปรียบเสมือนวันอีดในสัปดาห์ของอิสลามนะครับอย่ามองว่ามันไม่มีอะไรแต่ที่จริงแล้วในกลุ่มอาหรับนี่ในวันศุกร์นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญผมได้มีโอกาสไปร่วมกับครอบครัวอยู่หลายครอบครัวซึ่งมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยผมต้องไปทุกวันศุกร์เหมือนกันทั้งที่ผมไม่ได้เป็นลูกบ้านนั้นแต่ว่าคนที่ผมเคารพนับถือนะครับเขาก็เคยเป็นอดีตของดีวานมาเลกีนะครับคือเป็นสำนักพระราชวังแล้วก็ลูกๆเขาเราก็ได้สัมผัสกันมานานพอสมควรน่าจะประมาณสัก20กว่าปีและทุกวันนี้ผมก็ยังถือว่าบ้านนี้เหมือนกับ
เป็นบ้านผมอีกหลังหนึ่งที่จะต้องไปหาญาติพี่น้องนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับคือเรื่องของการศึกษาผมมองดูคนรุ่นเราหรือคนรุ่นใหญ่กว่าผมนะครับก็ทำแล้วในช่วงนี้ผมยังถือว่าหลายๆคนได้มีโอกาสได้หวนกลับมาทบทวนการศึกษาคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยจะเบาบางเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทั้งที่ในสุนนะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอลบุลอิลมิฟารีฎะการศึกษาเนี่ยการศึกษานี่มันเป็นฟัรดูอีกฟัรดูนึงที่เรานั่นจะต้องรักษาอะลากุลลิมุสลิมีนวะมุสลิมะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามฉะนั้นจะมีหะดีษอีกที่ไปส่งเสริมทั้งเรื่องบอกว่าการศึกษานั้นน่ะให้ศึกษาตั้งแต่แบเบาะจนถึงหลุมฝังศพแล้วณเวลานี้เราจะเห็นว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเราเพียงแต่เราตั้งใจแล้วรู้หน้าที่ของเราเนี่ยการศึกษาง่ายมากทุกคนเนี่ยผมว่าร้อยละ90มือถือขาดไม่ได้กดหน่อยก็มานะครับกดไม่เป็นก็ยังเปิดฟังรายการนู้นรายการนี้นะครับอยู่ในบ้านทีวีอยู่ยันถึงห้องนอนก็ยังมีนะครับเปิดช่องที่เขาสอนดะวะห์อิสลามเราก็มีโอกาสที่ได้ศึกษาเรื่องของอิสลามศึกษาแล้วนำมาปฏิบัตินะครับจะเป็นเรื่องของชะรีอะห์เรื่องของอัลกุรอานกุรอานก็เหมือนกันเราต้องให้ความสำคัญนะฮะดังนั้นไอ้การที่เราศึกษาเนี่ยตั้งแต่แบบถึงหลุมฝังศพเวลาใกล้ที่จะลมหายใจเราใกล้หมดเนี่ยยังต้องมีให้ไปสอนมูจะสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกมูจะบางทีคนไม่รู้เวลาเห็นแย่ๆลมจะหมดก็ไปบอกว่ามูจะไอ้นั่นก็ไม่รู้มูจะคืออะไรมังมูจับกันก็คือกล่าวชะฮาดะนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับก่อนที่ผมจะเดินทางมานี่ก็ได้มีโอกาสได้สอนมูจะสอนชะฮาดะให้กับคนถูกไฟดูดที่ฟาร์มผมเองนะครับแต่ก็ไม่รอดก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ยะรฮัมนะครับฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เราอย่ามองข้ามการศึกษานะจะเป็นวัยใดก็ตามเราก็จะต้องเอาใจใส่เพราะว่าการที่เราไปอยู่ในวงการของการศึกษาเราศึกษาเพื่อจะมาปฏิบัติให้มันสมบูรณ์กับชีวิตเราอย่าลืมว่าในโลกที่เราอยู่นะทุกวันเนี่ยเป็นโลกเพียงที่เป็นทางผ่านเท่านั้นนะครับให้เรานั้นพยายามที่จะหาทางที่จะไปสู่สวรรค์มันมีหะดีษที่บอกว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยที่พยายามที่จะแสวงหาความรู้ในโลกดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนเขานั้นกำลังหาหนทางที่จะเดินไปสู่สวงสวรรค์นะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังเป็นห่วงนะครับเพราะว่าความวิตกกังวลของพี่น้องเราเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะครับสิ่งที่ผมได้พบปะกับคนหลายคนเขาพยายามที่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดโรคเครียดเยอะผมบอกว่าที่จริงโรคเครียดเนี่ยสำหรับมุมินทั้งหลายเนี่ยคนที่มีอัลลอฮ์อยู่เป็นที่ตั้งคำว่าเครียดอยากจะให้ตัดออกไปนะครับถ้าเราเข้าใจบททดสอบที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวมาในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในอายะห์ที่155ที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัสซะมะรอตวะบัชชิริสซอบิรีนนะครับคือวะลานับลูวันนะกุมอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าเรานั้นได้ทดสอบกับพวกท่านทั้งหลายมินัลคอฟมี5อย่างด้วยกัน1มินัลคอฟจากความกลัวเราลองนึกในตัวเราทุกวันเนี่ยเราอยู่เรากลัวอะไรบ้างกลัวอะไรบ้างกลัวจนกลัวไม่มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟกลัวไม่มีจะกินใช่มั้ยกลัวหลายๆอย่างกลัวจะร่างกายจะไม่ไหวกลัวทุกอย่างความกลัวต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเพียง1จากบททดสอบที่อัลลอฮ์ตาลาเตรียมไว้นะครับหนึ่งคือความกลัววัลจูอ์ความหิวมื้อนี้จะมีกินหรือเปล่า
เราก็หิวนะครับเราก็ต้องพยายามที่ทำมาหากินทำอย่างไรที่ให้มันได้ปัจจัยเพื่อเรานั้นอยู่เราคงไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวคนอื่นๆที่เป็นอามานะของเราด้วยเราจะต้องดูแลเราจะต้องหาเลี้ยงชีพพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นเราก็จะต้องรู้เลยว่าเนี่ยคือหนึ่งในบททดสอบวันโยวานักซิมิลันอัมวัตและการเสียหายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเงินทองเราเคยมีอย่างมากมายแต่มันก็มาลายไปหมดแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปเราก็ต้องเอามาทบทวนว่าเพราะอะไรนะครับเราอาจจะไปผิดพลาดในเรื่องต่างๆเรื่องของดอกเบี้ยก็ตามในทรัพย์สินนะครับเรื่องดอกเบี้ยนี่สำคัญนะครับอย่าให้ชีวิตเรามีดอกเบี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวเด็ดขาดที่พูดเนี่ยเพราะตัวผมเองในอดีต30กว่าปีเกิดก่อนเนี่ยเคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยแล้วสุดท้ายก็มาไหลทั้งหมดทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับฉะนั้นใครก็ตามจะต้องหนีสิ่งเหล่านี้จะเป็นดอกเบี้ยจากการซื้อรถมีดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านมีดอกเบี้ยจากการกู้เงินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หนีได้จงหนีห่างได้จงห่างฉะนั้นเราบอกว่าเราเป็นผู้เสียไม่เป็นไรมั่งไม่มีคำว่าไม่เป็นไรมั่งผู้รับผู้จ่ายผู้ที่ลงนามรู้เห็นในการที่มันเป็นการกู้ยืมอะไรต่างๆรับเท่ากันหมดต้องรับเท่ากันหมดนะครับไม่มีผ่อนเลยว่าฉันแค่เป็นพยานเซ็นเป็นพยานเฉยๆฉันไม่เกี่ยวนั่นแหละคือเกี่ยวด้วยนะครับแล้วเท่ากันด้วยทั้งที่ไม่ได้มีเงินมาใช้เหมือนกับคนที่เขากู้ไปนะครับวันอันกันนี้คือเรื่องของร่างกายนะฮะเรื่องของร่างกายก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบเราด้วยกับร่างกายให้เราเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคนิ้วเป็นโรคต่างๆนานานะครับก็ทำให้เรากังวลเดี๋ยวนี้โรคก็เยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนักหนาผมมาเมืองไทยแต่ละครั้งมาได้ยินโรคแปลกๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทุกอย่างเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นเพียงบททดสอบของเราเท่านั้นนะครับวัสมารอตแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารใครที่ทำไร่ทำนานะครับเพาะปลูกอาจจะขาดทุนนะครับแมลงลงแปลงนาเสียหายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในบททดสอบเท่านั้นวะบัชชิริศศอบิรีนแต่ทั้งหมดในที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นความกลัวความหิวนะการเสียหายในทรัพย์สินในเรื่องของร่างกายการเจ็บป่วยหรือเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหายวะบัชชิริศศอบิรีนท่านเชื่อมั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะบัชชิรอัศศอบิรีนอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความอดทนเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีความอดทนแต่ถ้าใครก็ตามเวลาประสบสิ่งต่างๆใน5อย่างเหล่านี้ตีโพตีพายแปลว่าเราถือว่าเป็นข่าวร้ายแต่ณอัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้เป็นหนึ่งของข่าวดีเวลาคนป่วยเขาบอกว่าไงคนที่ป่วยอยู่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลดโทษให้แต่ไม่ต้องพยายามป่วยนะฮะหมายถึงว่ามันป่วยโดยธรรมชาติเดี๋ยวจะไปต้องไปนั่งกลางแดดให้มันป่วยแล้วก็จะได้อัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ยกโทษเอาให้มันเป็นปกติแล้วมันเกิดขึ้นเองเราป้องกันจนถุดสุดความสามารถแล้วมันเกิดขึ้นเองนะครับมันสุดวิสัยแล้วเราปกป้องจนสุดความสามารถแล้วเราเกิดป่วยเราเกิดความกลัวต่างๆเหล่านี้แต่ว่าอันนี้คือข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความอดทนวะบัชชิริศศอบิรีนالذين إذا أصابتهم مصيبة อายะนี้กล่าวต่อไปว่าแล้วถ้าคนที่กล่าวมาทั้งหมดใน5กลุ่มเนี่ย إذا أصابتهم مصيبة ถ้าเกิดมีเรื่องใดก็ตามไปเกิดกับตัวเขาจะเป็นความกลัวความหิวความการเจ็บป่วยอะไรก็แต่ก็แล้วแต่ใน5เรื่องเนี่ยนะครับก็รู้ให้พวกเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนะครับแต่ถ้าบ้านเราบอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนตกใจเฮ้ยใครตายไม่ใช่เรื่องตายครับนะเราได้ยินว่าคนนี้เขาป่วยก็ให้กล่าวคำนี้ได้เลย
คนที่เรารู้จักป่วยนะฮะมีคนส่งข่าวโอ้ไอ้นั่นถูกลักของอินนาลิลละกล่าวเลยครับอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูไม่ใช่ว่ามาใช้ว่าอินนาลิลละต้องประกาศตนมากล่าวตรงคนตายอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานและอายะห์ต่อไปบอกว่าอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะวะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าพระองค์นั้นจะสรรเสริญคนที่มีความอดทนคนที่รู้ถึงสิ่งที่พระองค์กล่าวว่าอันนี้มันเป็นบททดสอบอัลเลาะห์พระองค์จะสรรเสริญแล้วก็ให้ความเมตตาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนแล้วเขาก็จะได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาพิจารณาว่าทุกวันนี้เวลาเราประสบกับสิ่งที่กล่าวมาทั้ง5อย่างนั้นเราเป็นแบบนั้นหรือไม่เราเข้าใจหรือไม่ว่าอันนี้อัลเลาะห์ตะอาลากำลังทดสอบเรานะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้อะกูลุมาตัสมาอูนวัสตัฆฟิรุลลอฮุอัลอะซีมลีวะละกุมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม